วันนี้นะครับสิ่งที่ผมอยากแบ่งปันพี่น้องในเช้าวันนี้ในปี2019เป็นข้อมั่พีที่พระเจ้าได้พูดตลอดปีที่ผ่านมาเป็นภาระใจอย่างหนึ่งนักนึกถึงย้อนไปเห็นผู้รบใช้พระเจ้าและพี่น้องหลายท่านบางครั้งน้าาําตาไหลเขาไม่ได้เดินกับพระเจ้าต่อไปหลายคนหยุดในการได้ติดตามพระเจ้าหลายคนทิ้งทางพระเจ้าไป ผมได้นั่งไข้ควพระบางพีตอนนี้เราก็นึกถึงเขาเอ๊ะทำไมนะเมื่อเขารู้ว่าพระเจ้าเป็นจริงทําไมเขาทิ้งพระเจ้าไปเขาทิ้งพระเจ้าไปได้อย่างไรพรามีเพื่อนที่เป็นเดินด้วยกันมารับใช้พระเจ้าด้วยกันมายาวนานหลายคนสุดท้ายเขาก็ทิ้งพระเจ้าไปหลายคนก็เลิกในการเดินติดตามพระเจ้าเลิกรับใช้พระเจ้าอะไรคือสาเหตุที่ทําให้เขาหยุดในการเดินติดตามพระเจ้าพี่้ังครับวันนี้พระคําตอนนี้มาถึง มาถึงผมแล้วคงก็อยากแบ่งปันปให้พี่น้องฟังในปี2019นี้เป็นการแรกของปีนี้เขาผมเลยครับและเป็นสัปดาห์สุดท้ายของเดือนมกราพี่น้องเร็วมากเลยนะครับจะสิ้นปีแล้วจะจัดงานคริสต์มาสอีกแล้วนะครับพี่น้องแป๊บเดียวเองนะครับพี่น้องเร็วมากเลยนะครับวันนี้นะครับผมอยากให้พี่น้องได้ลุกขึ้นยืนอ่านพระธรรมตอนนี้ด้วยกันเฉลยธรรมจดบที่31ข้อ7ข้อ 8, 8นะครับลองพร้อมแล้วเลยอ่านพร้อมกันนะครับแล้วโมเสสเลือกโยชัวเข้ามา แล้วกล่าวต่อท่านหน้าโคดิสเลวว่าจงเข้มแข็งและกล้าหาันเถิดเพราะว่าท่านต้องไปกับชนชาตินี้เข้าไปในแผ่นดินซึ่งพยาเวทรงปฏิญาณแก่บรรพบุรุษของพวกเขาว่าจะประทานแก่เขาท่านจงให้เขาเข้ายึดครองแผ่นดินนั้นเป็นมรดกผู้ที่เสด็จไปข้างหน้าท่านคือพยาเวโปรองทรงอยู่กับท่านโปรงองจะไม่ทรงปล่อยให้ท่านล้มเหลวหรือทอดทิ้งท่านอย่าก,กลัวและอย่าขยาดเลยนะ้อยถา่านไปเจ้าด้วยกันนะครับ ข้าแต่พระเจ้าขอบพระคุณปรุงสำหรับระชนัของปรุงในเช้านี้พระเจ้าได้ทรงนำชีวิตเราทั้งหลายมารู้จักกับปรุงในวันนี้พระองค์เาค่ะขอพระเจ้าได้ทรงนำเราทั้งหลายไปถึงจุดหมายปลายทางแผนการนำพระทัยของปรุงในชีวิตของพี่น้องของข้าพรองค์ทุกคนแต่ละคนขอพระเจ้าได้ทรงอวยพระพรให้เขาได้เกิดความเข้าใจและเข้มแข็งในการติดตามพระเจ้าขอพระเจ้าได้ทรงประทานถ้อยคําของพรองแก่ข้าพรองค์ในเช้านี้และเปิดตาใจพี่น้องทุกท่าน ด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์ที่เขาจะเห็นความจริงแห่งวัชนะของพระองค์ที่จะเกิดผลในชีวิตเขาอย่างมากมายพระองค์เชี่ขวาข้าแต่พระเจ้าถ้อยคําของพระองค์จะไม่สูญเปล่าแต่จะเกิดผลในชีวิตของผู้รับใช้ขององทุกท่านขอพระยาอวยพรพี่น้องที่อยู่ในห้องประชุมนี้และพี่น้องที่ดูไร้สดทางบ้านขอพระยาได้ทรงโปรดเมตตาอวยพรเขาขอพระคุณพระองค์อธิฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนเลียนเชิญพี่น้องท่านนั่งลงนะครับพี่น้องครับอยากพระมคำ เลยทำใหญหยดเหตุการณ์ตอนนี้ที่เราได้อ่านไปสักครู่นี้เป็นช่วงที่โมเสสและคนอิสราเอลกำลังเดินทางมาถึงเขตแดนของเมืองของพวกโมอับตรงบริเวณแม่น้ําจอดแดนที่ไหลไปสู่ทะเลตายโยชูวากาลังจะก้าวขึ้นสู่การเป็นผู้นําแทนโมเสสโมเสสได้ใช้โอกาสนี้ในการกล่าวถ้อยคําของท่านในวาระสุดท้ายต่อชนชาติอิสราเอลและให้พวกเขาได้ทบทวนข้อกฎหมายและบัญญัติต่างๆของพระเจ้า พร้อมกำชับให้เขาบุกไปยังดินแดนพัะสัญญาคือคาณาันโมเสสได้เรียกร้องให้ประชาชนระลึกถึง40ปีที่เขาอยู่ในถิ่นทุรกันดารพระเจ้าได้ทําอะไรบ้างกับชีวิตของเขาเพื่อไม่ให้เขาหลงลืมและให้เขารักพระเจ้าเพียงองค์เดียวเท่านั้นและได้เตือนให้เขาระลึกถึงพัะสัญญาที่พระเจ้าได้ทรงทากับเขา้วยกฎบัญญัติของพระเจ้าต่างๆมากมายถ้าเขาเชื่อฟังเขาจะรับผลดีแต่ถ้าเขาไม่เชื่อฟังนั้นคำาช่งสาปก็มาถึงชีวิตของเขา เพื่องครับเหตุการณ์ตอนนี้ก่อนที่ท่านจะสิ้นชีวิตท่านมอบหมายโยชัวเป็นผู้นําประชากรของพระเจ้าต่อไปในเหตุการณ์บัมพีต,ตอนนี้เป็นเหตุการณ์ที่น่าสนใจอย่างหนึ่งว่าโมเสสได้กําชับโยชัวในขณะที่โยชัวจะรับไม้ต่อจากโมเสสนั้นมันเป็นแรงกดดันอย่างมากสำหรับโยชัวเพราะว่าเขารู้ว่า40ปีที่เขาอยู่ในถิ่นลักกันดารน,นั้นคนอิสราเอลเป็นเช่นไรและโมเสสเองก็ไม่สามารถที่จะเข้าไปขนานอันกับเขาได้ด้วย ผู้นําเบอร์หนึ่งไม่ได้ไปกับเขาเพราะพระเจ้าว่าโมเสสนั้นจะไม่สามารถข้ามแม่น้าจอแดนไปยังดินแดนพระสัญญากับโยชัวได้ดังนั้แว่าโยชัวต้องนำคนอิสราเอลไปโดยลําพังของเขาเองความกวนย่อมเกิดขึ้นอย่างแน่นอนสำหรับโยชัวในเฉลยธรรมยาบทที่สามเอ็ดข้อหนึ่งบอกว่าโมเสยังกล่าวถ้อยคําเหล่านี้แก่คนอิสราเอลและท่านกล่าวแก่เขาว่าวันนี้ข้าพเจ้ามีอายุหนึ่งร้อยปีหนึาา่งร้อยยี่สิบปีข้าพเจ้าจะออกไปและจะเข้ามาอีกไม,ไม่ไม่ไหวแล้วพระยาเวตกับข้าพเจ้าว่า เจ้าจะไม่ได้ข้ามแม่น้ำจอแดนพระเจ้าบอกชัดเจนกับโมเสสว่าเขาจะไม่ได้ข้ามไปอย่างดีแดนพระสัญญากับโยชูวาเมื่อผู้นําเบอร์หนึ่งคือโมเสสในครั้งนี้ไม่ได้เข้าไปด้วยโยชูวาในฐานะที่เป็นคนผู้รับใช้พระเจ้าที่สับสนุนโมเสสมาตลอดนั้นอาจจะเกิดความกลัวแล้วก็ไม่มั่นใจในการที่พาคนอิสราเอลไปยังดินแดนของพระเจ้าเป็นได้แม้เขาจะเป็นทหารที่มีความกล้าหาญ มีความเชื่อมีความรักพระเจ้าและความเข้มแข็งก็ตามแต่มันเป็นงานยากและท้าทายสำหรับเขาพี่น้องครับ40ปีโยชวาเห็นคนอิสราเอลดืดอดึงไม่เชื่อฟังพระเจ้าพระเจ้าพิพากษาลงโทษเขามากมายนอกจากนี้เขายังทำให้โมเสสและอาโรนไม่ได้เข้าแผ่นดินคานาอันทำให้โมเสสบ่นและอารมณ์เสียโกรธมากเพราะพ เดินทางมายาวนานพระเจ้าช่วยกู้อะไรมากมายแต่เพียงแต่ว่าไม่มีน้ําดื่มเมืม่อเดินทางมาถึงถิ่รลกดานสินนั้นคนอิสราเอลบ่นไม่มีน้ําได้บ่นต่อว่าโมเสสด้วยความโมโหโมเสสควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้เพราะกดดันรู้สึกกดดันว่าเอ๊ะพระเจ้าก็ทําการยิ่งใหญ่ได้ชิดมากมายแต่ทําไมพวกท่านจึงบ่นกับเราเราอุตส่าห์สละตัวเองจากลูกเป็นเจ้าชายของอียิปติดาฟาโล มานำอิสราเอลแต่ทำไมวันนี้พวกท่านจึงต่อว่าเราสิ่งเหล่านี้ทำให้โมเสสเกิดความกดดันเ้วครับในเหตุการณ์ตอนนี้ในถิ่นธุกระดานนะครับในกันดานวิถีบทที่20บอกว่าจงถือไม้เท้าและจงเรียกประชาชนชุมนุมกับทั้งตัวท่านและอารณนพี่ชายของเจ้าและให้เจ้าทั้งสองบอกหินต่อหน้าประชา,ะช,าชนให้มันหลัง่งน้ำออกมาดังนั้นเจ้าจะเอาน้ำออกจากหินให้พวกเขา แล้วให้ทั้งชุมชนและสัตว์เลี้ยงได้ดื่มพระเจ้าให้บอกให้โมเสสบอกหินบอกหินแล้วน้ําจะออกมาแต่สิ่งที่โมเสสทานั้นไปลองครับในข้อสิบโมเสสบอกว่าโมเสสกาบโลนก็เรียกชุมนุมให้ไปพร้อมกันที่หินโมเสสก่าวกับพวกเขาว่าเจ้าพวกกบฏจงฟังจะให้เราเอาน้ําออกจากหินให้พวกเจ้าดื่มหรือโมเสสก็ยกมือขึ้นตีหินทั้งสองครั้งด้วยไม้เท้าและน้ําก็ไหลออกมาอย่างมากมายชุมชนและ สัตว์เลี้ยงของเขาก็ได้ดืม่มได้ดื่มกันเร้วสิ่งที่โมเสสทําคือโมอเสสไม่ได้เกียรติพระเจ้าพระเจ้าให้บอกแต่โมเสสเอาไม้เทา้านำฟาดที่ก้อนหินหินนั้นก็ไหลออกน้ําน้ําออกนะครับน้ําไหลแต่สิ่งที่โมเสสทําคืออะไรครับไม่ได้ทําถวายเกียรติพระเจ้านั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นโมเสสเองไม่ได้เข้าแผ่นดินของพระเจ้าเพราะเขาไม่ได้ถวายเกียรติพระเจ้าเหตุการณ์นี้เองทําให้โยชูวาเองไม่มีความก็เกิดความกลัวเช่นเดียวกัน ถ้าเขานําคนอิสราเอลไปจะเป็นอย่างไรข้างหน้าแต่อีกด้านหนึ่งใน40ปีถึงลักันดานั้นโยชววก็เห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าเช่นเดียวกันเห็นการช่วยเหลือของพระเจ้าเห็นพระเจ้าทํางานมากมายช่วยคนอิสราเอลเราเห็นได้ว่าเส้นทางโยชววเดินทางไปนั้นมันไม่ใช่ทางที่ราบราบเรียบหรือราบลื่นแต่อุปสรรคที่อยู่ข้างหน้าอุปสรรคมากมายที่เขาต้องเผชิญ่ปลองครับพี่น้องจินตนาการดูว,ว่าคนที่ไม่เชื่อฟัง คนที่ดื้อดึงที่เขามีประสบการณ์แล้ว40ปีไม่ใช่น้อยอาจจะขยาดก็ได้แม่น้ําจอแดนที่อยู่ข้างหน้าแม่น้ํำจอแดนเป็นแม่น้ําที่ไหลเชี่ยวมีความยาวถึง2 5 1กิโลเมตรมีความไหลเชี่ยวตลอดเวลาเต็มตลิง่งเต็มฝั่งตลอดเวลาแล้วการไปของเขาคงไม่ใช่ง่ายเขาต้องไปต่อสู้กับคนพื้นเมืองที่คาดาอันนั้นโมเสสจึงได้กล่าวหนุนใจโยชัวให้เขาเข้มแข็ง กาวรุนใจคนอิสราเอลในข้อ6บอ,อกว่าในเชตธทรแบบที่สามใข้อว่าจงเข้มแข็งและกล้าหาญเถิดอย่าก,กลัวและข้นน้มเขาเลยเพราะผู้ที่ไปกับท่านคือพระยาเวพระเจ้าได้หนุนใจโยชูวาและประชาชนอิสรเาเอลเขาเข้มแข็งและกล้าหาญให้เขาก้าที่จะเดินไปกับพระเจ้านอกจากนี้เอโมเสยังหนุนใจโยชูวาต่อหน้าคนอิสราเอลอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้เขาเข้มแข็งและกล้าหาญและคนอิสราเอลยอมรับในความเป็นผู้นําของเขาฟังครับการยอมรับ การเป็นผู้นําในสมัยนั้นก็เป็นเรื่องยากโมเสสจึงเรียกโยชูวามากล่าวต่อหน้าชุมชนเพื่อให้คนอิสราเอลย,ยอมรับการเป็นผู้นําของโยชูวาในการที่นําอิสราเอลก้าวข้ามไปในการยึดดินแดนพระสัญญาของพระเจ้าโมเสสได้กล่าวไว้เพราะภารกิจนี้โมเสสรู้ว่าเป็นงานของพระเจ้าไม่ใช่ของโยชูวาในข้อเจ็บอกว่าแล้วโมเสสเรียกโยชูวาเข้ามาแล้วกล่าวแก่ท่านต่อหน้าคนอิสราเอลว่าจงเข้มแข็งและกล้าหันเถิดเพราะท่านต้องไปกับชนชาตินี้ เข้าไปในแผ่นดินซึ่งพระยาเวทรงปฏิญาณแก่บรรบุษของพวกเขาว่าจะประทานแก่เขาท่านจึงให้เขายึดของแผ่นดินนั้นเป็นมรดกนั่นคือสิ่งที่พระเจ้าได้บอกกับโยชูวาและโมเสสได้ย้ํากับโยชูวาให้เขาเชื่อฟังพระเจ้ายังบอกล่วงหน้าอีกว่าคนอิสราเอลท่านจะพาไปนั้นจกกะกบฏในเหตุการณ์มัมพตีตอนนี้ในข้อบทที่สาเอ็ดนี้พระเจ้าบอกล่วงหน้ากับโยชูวาว่าคนอิสราเอลนั้นจกกะกบฏเดี๋ยวสักพักหนึ่งโมเสสเสียชีวิต คนิเซลเลจะกระโดท่านถ้าท่านเป็นโยชิวาในเวลานั้นพี่น้องจะรู้สึกอย่างไงพี่น้องจะรับไม้ต่องานของพระเจ้าไหมหรือพี่น้องจะเดินต่อไปไหมข้างหน้าโยชิวาตัดสินใจที่เข้มแข็งพระเจ้าได้หนุนใจเขาได้ข้อย3ิบสามบอกว่าพระอ,องค์ตัดสั่งโยชิวาบุตรนูนว่าจงเข้มแข็งและกล้าหาญเถิดพอเจ้าจะนำคนดิเซลเลเข้าไปในแผ่นดินซึ่งเราได้เป็นญาณแก่เขาเราจะอยู่กับเจ้า นี่คือสิ่งที่พระเจ้าได้ย้ำกับโยชิวาทั้งๆท,ท,ที่รู้ว่าคนอิสเลวจะกะบฏต่อเขาพ่นดังครับวันนี้ชีวิตของเราอาจมีเป้าหมายมากมายที่อยากทําแต่เราไม่กล้าที่ลงมือทําเพราะเรากลัวล้มเหลวหรือเราขยันในอดีตประสบการณ์ที่ผ่านมาเราเคยทําแล้วมันล้มเหลวเราทําธุรกิจบางครั้งเราล้มเหลวเราไม่กล้าที่ก้าไปข้างหน้ากับพระเจ้า ไม่อยากเดินชีิพแผนการของปรองเพราะเรากลัวบาดเจ็บพี่น้องครับวันนี้ผมอยากให้พี่น้องได้มีการได้ศึกษาพระคำพระเจ้าร่วมกันในในตอนนี้ว่าและผมอยากให้หัวข้อคําเทศนาในเช้านี้ว่าอย่ากลัวอย่าขยาดนั่นคือสิ่งที่พระพีได้บันทึกไว้และเป็นสิ่งที่พระเจ้าได้พูดกับผมในประมาณปลายปีที่ผ่านมาพระเจ้าได้พูดถึงเรื่องอย่ากลัวและอย่าขยาดเป็นสิ่งที่คริสเซียนหรือเราทั้งหลายที่อยู่ที่นี่ ต้องมีความมั่นใจในพระเจ้าต้องเดินไปอย่างมั่นใจกับพระองค์อย่าก,กลัวและอย่าขยาดในคําว่ากลัวในพระพจนานุกรมราชบัณฑิตเยสถานให้ความรู้สึกบอกว่าให้ความหมายว่ารู้สึกไม่อยากประสบสิ่งที่ไม่ดีแก่ตัวมันเป็นภาพเป็นความรู้สึกว่ากลัวไม่อยากเจอเหตุการณ์ที่เลวร้วายคงไม่มีใครอยากต้องการเจอเหตุการณ์ที่เลวร้วายในชีวิตของเขาแล้วก็ให้ความรู้สึกว่าเหมือนอีภาพหนึ่งให้บอกว่ากลัวว่าเขาไปแล้วจะไม่กลับมา เดี๋ยวครับบางครั้งความกลัวัอ้อาจจะเกนถ้าคนมีความรัมกกลัวแฟนจะทิ้งไปบางทีความหมายเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวครับแล้วคำอีกคาหนึ่งคําว่าขยาดในพจนานุก,กรมภาษาไทยนะครับ,บ,บราชประดิจิตสถานบอกว่าขันค้ามนะครับกลัวเพราะรู้ว่าเคยรู้ลิ์มาแล้วเข็ดเพราะเคยได้รับผลร้ายเกงเพราะเคยมีประสบการณ์ทางรายมาแล้วโยชัวมีประสบการณ์ลายมาแล้วกับคนอิสราเอล คนอิสาราเอลเคยกระบฏครั้งที่เขาไปโมเสสเข้าไปเฝ้าพระเจ้าบนภูเขาซีนเพื่อรับประหยัดสิบประกันโยชวาก็ไปด้วยกลับลงมาคนอิสาราเอลอะไรครับทํารูปโคทองคําคนอิสาราเอลกระบฏสิ่งต่างๆเกิดขึ้นโยชวาเกิดความกลัวแน่นอนในฐานะเขารับช่วงต่อจากโมเสสเขากลัวไม่มากก็น้อยอะไรทําให้โยชวานั้น ้าวต่อไปข้างหน้าวันนี้เขาเป็นผู้นําเบอร์หนึ่งของอิสราเอลนั้นเขาไม่ได้นําทหารไปลบอย่างเดียวแต่เขานําใครครับนําทั้งเด็กหญิงชายคนอิสราเอลทั้งหมดข้ามไปน้ําจอแดนข้างหน้าไม่รู้ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นเขาต้องรับผิดชอบและทุกอย่างนั้นดูเหมือนจะดีแต่ก่อนที่เขาจะข้ามไปโมเสสสิ้นชีวิตเป็นเหตุการณ์ที่เขาขาดกําลังใจอย่างมาก ผู้นาเบอร์หนึ่งเสียชีวิตแล้วในถิ่นรถกันดารที่ถิ่นรถกันดารน,นั้นยังไม่ได้ข้ามโมเสสสิ้นชีวิตแล้วในสี่จะทำยาดบทที่3ามสข้อเว่าเมื่อโมเสสสิ้นชีวิตแล้วท่านมีอายุ120ปีในตาของท่านไม่ได้มัวไปหรือกํลาลังของท่านก็ไม่ได้ถดถอยคนเสลวค้าควรถึงโมเสสที่ลาบโมอับ30วัน30วันร้องให้ค้าควรโศกเศร้าเสียใจระลึกถึงโมเสส สภาว่าตอนนั้นทุกคนกองทัพขาดกําลังใจผู้คนอิสราเอลขาดกำลังใจคิดถึงโมเสสผู้นําเบอร์หนึ่งของเขาร้องไห้บางครั้งเราอาจจะร้องไห้กับชีวิตของเราจนไม่อยากลุกขึ้นเดินต่อไปกับพระเจ้าบางครั้งเราเจอปัญหาชีวิตทําไมพระเจ้าเหตุการณ์ซ้ําๆยังเกิดขึ้นกับเราเราจมปากกับอดีตจมปากกับปัญหาจนเราไม่สามารถที่เดินไปข้างหน้าได้บางครั้งเรารับใช้พระเจ้าเกิดความล้มเหล,ลวเราไม่อยากทาต่อแล้วพระเจ้า เพราะอะไรครับมันไม่สําเร็จมันกลัวมันขยาดแต่วันนี้ผมอยากบอกพี่น้องว่าอย่าก,กลัวและขยาดผมมีประสบการณ์ชีวิตผมเคยอยากเลิกรับใช้พระเจ้ามีเหตุการณ์ในชีวิตที่เกิดขึ้นเราเดินกับพระเจ้ามาช่วงหนึ่งของชีวิตมันเจอเหตุการณ์ที่เราบาดเจ็บมากในการเดินติดตามพระเจ้าเราจริงใจกับทุกคน แต่เราผลที่เรารับคือการถูกหักหลังมั่นบาดเจ็บผมเคยบอกกับพระเจ้าและบอกอาจารย์สลันบอกว่าอาจารย์จริงๆแล้วผมไม่อยากเป็นผู้นำต่อไปผมอยากเลิกรับใช้พระเจ้าแต่สิ่งนั้นผมทำไม่ได้เมื่อคิดเมื่อผมคิดแค่นี้สิ่งที่วิญญาณบริสุทธิ์ทำงานในหัวใจคือ เราทำไม่ได้เรามองไปฝูงแกะของพระเจ้าเรามองไปงานของพระเจ้าอีกมากมายคนที่รังรองผมพร้อมกับเราผมตัดสินใจวันนั้นบอกกับภรรยาว่าเราต้องเข้มแข็งและเดินไปข้างหน้าได้ถ้าพระเจ้าเป็นจริงวันนี้เราจะไม่หยุดรับใช้พระเจ้าเราต้องเดินต่อไปเราต้องเดินไปข้างหน้ากับพระเจ้าอย่าให้ความล้มเหลวหยุดชิดของเราอย่าให้ความหวาดกลัวหรือความขยานั้นทําให้เรามาบั่นทอนจิตใจของเราวันนี้พี่น้องครับ สิ่งที่เกิดขึ้นกับโยชิวาและคนอิสราเอลเมื่อโมเสสสิ้นชีวิตนั้นเขาไม่ได้หยุดอยู่ที่ภูเขาโมอับแต่เขาลุกขึ้นเดินในการก้าวข้ามสิ่งโยชิวามั่นใจในการที่พาคนอิสราเอลข้ามแม่น้ําจอแดนเข้าสู่คานันเขาตัดสินใจที่จะกล้าหาญเขามองไปที่พระเจ้ามองไปที่พระมองไปที่พระเจ้าที่นําพาชีวิตของเขา เขาได้มีประสบการณ์ในความยิ่งใหญ่ของโบงในครั้งหนึ่งที่เขาได้เดินทางมาถูกไล่ล่าจากกองทัพอียิปต์ขณะที่เขาออกจากแผ่นดินอียิปต์นั้นพี่น้องครับเพราะโยชวาเล่าว่างานนี้เป็นภารกิจของรพระเจ้าพระเจ้าเป็นผู้นําทัพไม่ต้องกลัวเพราะพระเจ้าอยู่ด้วยกับเขาและปรงจะคอยช่วยเหลือและไม่ทิ้งเขาประสบการณ์ของเขาเองทําให้เขามั่นใจในพระเจ้าในครั้งที่คนอียิปต์ไล่ล่าเขาพี่น้องครับ โยชูวามีประสบการณ์นั้นในอพยพบทที่31ข้อยเิเบอกว่าพระยาเวเสดนำหน้าพวกเขาในเวลากลางวันด้วยเสาเมฆและในเวลากลางคืนด้วยเสาเพิงให้พวกเขามีแสงสว่างเพื่อจะเดินทางได้ทั้งกลางวันและกลางคืนเป็นเหตุการณ์ที่เขาต้องข้ามแม่นะ้ำข้ามทะเลแดงให้ได้เขาไม่หยุดพักถ้าหยุดพักทหารทหาอียิปต์นั้นจะไล่ล่ามาทันคนอิสราเอลแล้นเหตุการณ์นี้บางครั้งชีดของเราเอง ใน่ามกลางปัญหาอุปสรรคของเราพระองค์เป็นเสาเมฆให้กับเราเสมอพี่ร้องไม่ต้องกลัวในทางชีิดเรามีทางตันในปัญหาความเจ็บป่วยของท่านพระเจ้าเป็นแสงสว่างในชีวิตของท่านเสมอแม้โลกนี้จะไม่มีบอกว่าไม่มีทางออกแต่พระเจ้าเป็นแสงสว่างให้กับท่านระองเป็นเสาเมฆและเสาเพลินในชีวิตของท่านเสมอเพียงแต่ท่านกล้าหาและเชื่อและวางใจในพระองค์ไม่ขยันและอย่ากลัวในสิ่งที่เกิดขึ้นพระเจ้าได้ย้ำโยชไวท์เขามั่นใจว่าระรงอยู่กับโมเสสอย่างไรโะรงก็ทรงอยู Malaysia, for for ่กับเขาอย่างนั้นเช่นเดียวกัน ี่น้องครับพระเจ้าของโมเสสกับพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าองค์เดียวกันวันนั้นที่ผมลุกขึ้นอีกครั้งหนึ่งผมนึกถึงเบอรพีตอนนี้ผมบอกว่าพระเจ้าของโมเสสกับพระเจ้าโยชูวาและพระเจ้าของพระเจ้าของทุกๆคนผู้รับใช้ที่ผ่านมาเป็นพระเจ้าองค์เดียวกันกับที่ผมเชื่อทําไมผมจะไม่สามารถเดินไปกับพระองค์ได้ถ้าผมเชื่อว่าพระเจ้าทรงประชดอยู่ละยิ่งใหญ่สิ่งที่มันเกิดขึ้นกับชีวิตของเรามันเป็นเพียงสิ่งที่เล็กน้อยเท่านั้นเองมันไม่ได้น่ากลัวเลย เพราะเราว่าพระเจ้าอยู่กับเราเสมอในพระธรรมตอนนี้โยชูวาบทที่ 1: นึ่งข้อหพระเจ้าได้ย้ํากับโยชูวาว่าพระองค์อยู่กับเขาโยชูวาบทที่หนึ่งข้อหว่าไม่มีใครจะยืนหยัดต่อหน้าเจ้าได้ตลอดชีวิตของเจ้าเราอยู่กับโมเสสมาอย่างไรเราอยู่อยู่กับเจ้าอย่างนั้นเราจะไม่ละเลยหรือทอดทิ้งเจ้านั่นคือสิ่งพระเจ้าย้ํากับโยชูวาให้เขามั่นใจว่าพระเจ้าอยู่กับเขาและพระอ,องค์ได้บอกเขาว่าจงเข้มเขาบอกว่าจงเข้มแข็งและกล้าหาญเถิด จงเข้มแข็งและกล้าหาญเถิดแล้วข้อยเกตก็บอกว่าเพียง <d> แต่เจ้า <d> เพียงแต่จงเข้มแข็งและกล้าหาญเถิดกล้าหาญยิ่งเถิดระวังที่ทําตามธรรมบัญญัติของทั้งหมดซึ่งโมเสสผู้รับใช้ของเราได้บัญชาเจ้าไว้นั้นอย่าหันจากธรรมบัญญัตินั้นไปทางซ้ายไปทางฝั่หรือทางซ้ายเพื่อเจ้าจะรับความสำเร็จอย่างดีในทุกแห่งที่เจ้าไปเี้อครับวันนี้ถ้าเรารักษาบัญญัติของพระเจ้า และกล้าที่ยืนหยัดในความจริงของพระองค์พี่น้องไปทางไหนทุกสิ่งที่ท่านทําจะเกิดผลดีเป็นไ,ไหมครับถ้าวันนี้เพียงแต่ท่านสัตซ์ซื่อในการเดินติดตามพระองค์ไม่กลัวรักษาความจริงของพระเจ้าไม่ทําตามกระแสะข้ายมของโลกนี้ในหลายสิ่งท่านไม่ต้องกลัวสิ่งดีจะเกิดขึ้นกับท่านทุกแห่งที่ท่านไปเอเมนไปครับพี่น้อง พี่องครับจากเรื่องราวของโยชูวาที่บันทึกไว้บัมพีตอนนี้พระเจ้าบอกกับเราอยากบอกกับเราเช่นเดียวกันวันนี้ว่าอย่ากลัวและอย่าขยาดบอกคนข้าครับอย่ากลัวอย่าขยาดแต่เราเข้มแข็งและกล้าหาญในโยชูวาให้พระเจ้านำทุกย่างก้าวของชีวิตเราในทุกเรื่องและเชื่อวางใจในพระองค์พรร่งทรงอยู่กับท่านและจะไม่ทอดทิ้งท่านเพื่รองครับวันนี้อาจจะมีบุษักหรือกลาลังเผชิญบางสิ่งบางอย่างในชีวิตของเรา ราอ,อยู่ในสถานการณ์เดียวกับโยชูวาที่เราต้องตัดสินใจเราจะกลัวเราอาจจะไม่มีความแน่นอนหรือขยะในอนาคตจนไม่สามารถลุกขึ้นทําสิ่งต่างๆได้วันนี้พมอยากหนุนใจพี่น้องว่าวันนี้ท่านกำลังเผชิญอะไรอยู่ก็าตามอนาคตข้างหน้าท่านยังไม่รู้เลยว่าจะเกิดอะไรขึ้นชีวิตจะเดินไปทางไหนวันนี้อย่ากลัวและอย่าขยาดเพาอพระเจ้าอยู่กับท่านโป์จะไม่ปล่อยท่านล้มเหลวหรือทอดทิ้งท่านพี่น้องครับสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สําคัญ เราเห็นตัวอย่างอับราฮัมอับราฮัมเป็นบุคคลหนึ่งที่พระเจ้าบอ่อยเขาออกจากดินแดนบ้านเกิดเขาที่สุขสบายพระเจ้าว่าอับราฮัมเจ้าจะเป็นบิดาประชาจะออกไปยังดินแดนที่เราจะให้เจ้าในขณะนั้นพระเจ้าพูดกับอับราฮัมพระเจ้ายังไม่บอกเลยว่าไปตรงไหนดินแดนที่อับราฮัมจะไปอยู่ที่ไหนแต่อับราฮัมเลยครับกล้าที่ตอบสนองพระเจ้าด้วยความเชื่อฟัง เพราะเขารู้มั่นใจว่าพระเจ้าจะทรงดูแลอยู่กับเขาในบทพมกาลบทที่12ข้อหนึ่งบอกว่าพระยาเวตัดกับอับราฮัมว่าจงออกจากดินแดนของเจ้าจากญาติพี่น้องของเจ้าจากบ้านบิดาของเจ้าไปยังดินแดนที่เราจะสําแดงแก่เจ้าพระเจ้าบอกว่าจะสําแดงยังไม่บอกเลยว่าที่ไหนข้อสองว่าและให้เจ้าเป็นชนชาติใหญ่เราจะอวยพรเจ้าและให้เจ้ามีชื่อเสียงใหญ่โตและเจ้าจะเป็นพรและอวยและเราจะอวยพรคนที่อวยพรเจ้า เราจะสาปคนที่แช่งเจ้าบรรดาเผ่าพัานธุ์ทั่วโลกจะได้พรเพราะเจ้าพี่น้องครับอับราฮัมได้ไม่รู้เลยว่าพระเจ้าจะให้ไปที่ไหนไม่รู้เลยว่าดินแดนที่เขาจะไปเป็นเส้นทางไงแต่เราทำเชื่อในสิ่งที่พระเจ้าพูดวันนี้พี่น้องเชื่อในสิ่งที่พระเจ้าสัญญาไว้กับเราหรือไม่ขอเพียงท่านเชื่อวันนั้นถ้าอับราฮัมไม่ก้าวออกจากเมืองฮารานที่เขาอยู่จะไม่มีบิดาแห่งประชาชาติเกิดขึ้นอย่างแน่นอน วันนี้เราจะไม่เห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าจะไม่เห็นคนมากมายแผนการของพระเจ้าอาจจะมาไม่ถึงชิดเราก็ได้อับราฮัมเดินทางไปโดยไม่รู้ว่าดินแดนที่พระเจ้าให้คืออะไรจนเขาเดินทางไปถึงแผ่นดินคานอันพระเจ้าบอกนี่ไงดินแดนที่เราให้กับเจ้าเป็นดินแดนที่อุดมสมบูรณ์พี่้องครับวันนี้สิ่งที่อับราฮัมทำพระเจ้าได้อวยพรเขาเขากลายเป็นบิดาแห่งประชาชาติมีคนมากมายได้รู้จักพระเจ้าผ่านชิดของเขาพี่้องครับ ชีวิตของเราเองชีวิตเดียวกันถ้าพระเจ้าเรียกเราทําบางสิ่งบางอย่างนะครับวันนี้ถ้าพระเจ้าเราทิ้งตัวเก่าทิ้งความบาปชีวิตเราวันนี้พี่น้องกล้าที่ตัดสินใจทิ้งตัวเก่าในชีวิตของท่านหรือไม่กล้าที่เปลี่ยนแปลงเพื่อเดินนน้ำพระพายพระเจ้าหรือไม่พี่น้องครับหลายคนพี่น้องที่กําลังมีความหวังจะแต่งงานในอนาคตใชครับพี่น้องอพี่น้องคนโสดนะครับ พี่น้องต้องอดทนรอคอยอดทนรอคอยกล้าที่จะเชื่อพระเจ้าว่าพระเจ้าจะให้สิ่งดีกับท่านให้คู่น้ำพระไทยกับท่านไม่ต้องรีบร้อนใจเย็นๆไอ้หานกับพระเจ้าพี่น้องครับหลายครั้งหลายเดียตามกระแสใครยมเขาสังคมใครๆเขาก็มีกันใครๆเขาก็มีกันถ้าไม่มีแฟนเชยมากปองไม่มีแฟนนี่เชยจริงๆเลยเด็กๆพี่น้องครับใครๆก็ทํากัน พี่น้องครับอยาให้สิ่งนั้นเป็นค่าเดยมชิดของเราแต่เราได้ไว้วางใจในพระเจ้าเชื่อในพระสัญญาสิ่งดีที่พระเจ้าให้ให้กับเราพี่น้องอดทนรอคอยไปครับคนโสดอดทนรอคอยไปหมครับพี่น้องเราจะทําสิ่งที่อะไรครับเป็นนมามาให้พระเจ้านะครับการเรียนพี่น้องครับใครๆก็ทํากันเคารอก,กันทั้งนั้นถ้าเราเป็นนักเรียนนักศึกษาพี่น้องครับเราอย่าทแบบนั้นให้เราสัตซ์ซื่อทําบทบาทของเราอย่างเต็มที่ กล้าที่ยืนหยัดในความจริงของพระเจ้ากล้าที่อะไรครับไว้วางใจพระหลงธรรมส่วนเราอย่างเต็มที่พี่้องครับอย่าเล่นแบบขายมของโรคครอบครัวทุกๆวันนี้ใครๆก็มีภรรยาได้สองคนสาม,มีสามคนเหมือนกันเพราะอะไรครับละครเขาก็บอกแล้วว่าไม่เป็นไรพี่้องครับไม่เป็นไรเลยพี่้องครับบางครั้งเราถูกกลืนโดยไม่รู้ตัวพี่้องครับสิ่งเหล่านี้พี่้องครับเราต้องกล้าที่ยืนหยัดในความถูกต้องของพระเจ้า กล้าที่ยืนหยัดในความจริงของพระองค์นะครับบางคนสุขภาพย่าแย่มีปัญหาสุขภาพบางคนสิ้นหวังนะครับปีที่แล้วขอลดบางคนจากลดหนักให้เหลือทัก20กิโลปีแล้วเพิ่มขึ้นอีก20กิโลนะครับไม่ได้ลดนะครับเพิ่มขึ้นพี่น้องอย่าสิ้นหวังอย่าก,กลัวแต่องเอาใหม่นะครับอย่าล้มเลิกความตั้งใจอย่าคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้มันเป็นไปได้นะครับพี่น้องขอให้เราลุกขึ้นสู้และเดินต่อไป บางคนเจอปัญหาอะไรครับสุขภาพเราเจ็บป่วยเราท้อแท้ไหมเราป่วยจังเลยพี่น้องแต่เราเชื่อพระเจ้าให้เรากล้าที่เชื่อในความยิ่งใหญ่ของพระองค์และเดินไปกับพระเจ้ามันโยชวายเป็นไหมครับพี่น้องเราจะเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าหน้าที่การงานของเราพี่น้องครับเราอาจจะปีนี้เศรษฐกิจกําลังแย่เราจะถูกปลดงานปะ่ะพี่น้องเราไว้วางใจพระเจ้าเราเดินไปกับพระองค์เรามีปัญหานี่สิพี่น้องอย่าก,กลัว วันหนึ่งพระเจ้าจะปลดปล่อยภพระ,ะนิสิตของท่านเพื่อท่านดําเนินชีวิตด้วยความสัตย์ซื่อนะครับกล้าถวายออกไปดําเนินชีวิตด้วยความสัตย์ซื่อในพระเจ้าไม่คดโกงเราทําธุรกิจเราจะไม่คดโกงเป็นไหม,ม,ม,มครับพี่น้องแม้คนถือว่าโกงสิจะได้รวยเร็วๆก็ถือว่าเอาเปียบสิจะได้ร่ารวยแต่คนของพระเจ้าจบอกว่าเราจะสัตย์ซื่อเป็นไหมครับพี่น้องเราจะสัตย์ซื่อในสิ่งที่เราทําเรากล้าที่เดินไปกับพระเจ้าหรือไม่วันนี้เราถามใจตัวเองว่าวันนี้เรากล้าที่เดินไปกับพระเจ้าหรือไม่ เรากล้าที่เดินไปกับลงในทุกๆแข่งที่พระเจ้านําพาเราไปหรือไม่ดาวิด <David S 1> กับโกลรอยสดาวิดเป็นคนหนึ่งถ้าเปรียบเทียบโกลรอยสนั้นถ้าเป็นปัญหาชีวิตของเราพี่น้องครับมันเป็นบริสัก์ชีวิตของเราอาจจะมีความคิดของเราที่เป็นเหมือนโกลรอัสในชีวิตของเราโกลรอยสนั้นในภาพกายภาพนั้นส่วนสูงของเขาถึง3เมตรตัวใหญ่มากสูง3เมตรบัพีบันทึกไว้ในในหนึ่งซาบาวลที่17พี่น้องไปอ่านดู สูง3เมตรเสื้อเกาะของเขาทั้งหมดนะครับเหลือแต่ตาเนี่ยน้ำหนัก57กิโล57กิโลกร,รมัมเทเพราะเสื้อเกาะที่เป็นเกาะ57กิโลกรัมเพราะทำด้วยทองสำริดหอกของเขานะครับพี่น้องหนัก7กิโล7กิโลกรัมพี่น้องครับคนไรจะต,ตัวใหญ่ขนาดนั้น3เมตรพี่น้องสูง3เมตรได้เท่าไหร่ดาวิดตัวกะเปี๊ยกตัวเท่าผมเนี่ยนะครับดาวิด แต่ก้ออดจะสูง3เมตรสูงมากวันนี้ก้ออในชีวิตของท่านอาจจะเป็นปัญหาที่ใหญ่มากสำหรับท่านที่ท่านกำลังเผชิญมันอยู่ท่านกำลังหวาดกลัวในชีวิตของท่านท่านจะผ่านไปได้หรือไม่บางคนอะไรคือก้ออในชีวิตของท่านบางคนอาจปัญหาสุขภาพปัญหาหนี้สินการงานของท่านพี่น้องครับแต่ดาวิดสามารถฆ่าก้อแอดได้โดยพระนามของพระเจ้า ดาวิดใช้สิ่งที่เขามีอยู่สลิงกับก้อนหินแค่นั้นเองดาวิดได้ทําสวนของเขาอย่างเต็มที่ใช้สิ่งที่เขามีคือสลิงกับก้อนหินในการโกลอดนั้นมีช่องว่างอยู่หน่อยเดียวคือตรงบริเวณหน้าผากนอกนั้นไม่มีใครทําอันตรายอะไรเขาได้หอกไม่สามารถทําอะไรเขาได้บางครั้งเราบอกว่าปัญหาพระเจ้าไม่สามารถช่วยเราได้มันใหญ่เลอะเกินสำหรับข้าพระองค เขาคจะผ่านไปได้อย่างไรพระองค์แต่วันนี้ผมอยากบอกพี่น้องว่าพี่น้องดูดาวิดดาวิดมองกลออัดนั้นเขาไม่ได้มองด้วยสายตาของเขาแต่เขามองด้วยอะไรครับสายตาที่มีพระเจ้าอยู่ด้วยกับชีวิตของเขาเพราะเขารู้ว่าคนที่จะทําทัพจัดการกลนอัดนั้นคือพระเจ้าดาวิดออกไปได้วยความเชื่อและความไว้วางใจในพระเจ้าที่เขาเชื่อถ้าเขาเหวี่ยงก้อนหินพลาดน,นิดเดียว หัวอาจจะขาดก็ได้แต่เขาเวียงแค่ครั้งเดียวกดแอดลม้มลงเลยปัญหาของท่านที่เดียวกันพี่น้องครับถ้าท่านมอบให้กับพระเจ้าและพึ่งพาพระองค์ปัญหาของท่านจะพพนถูกจัดการอย่างแน่นอนวันนี้ขอเพียงท่านอย่าก,กลัวและอย่าขยาับเลยครับไม่ว่าเช่นกับความยากลําบากจงลุกขึ้นพึ่งพาพระเจ้าในทุลาการในชีวิตของท่านอย่านอนแช่ยอยู่ปัญหาอย่าจมอยู่กับปัญหาแต่จงลุกขึ้นและเดินต่อไปข้างหน้าผมอยากนุนใจท่าน ในการเดินติดตามพระเจ้าดาวิดล้มยักษ์ก้อนแอดได้วันนี้พี่น้องก็สามารถล้มปัญหาท่านเบอร์เชนได้เชเดยียวกนเอเมนดวครับพี่น้องขอบคุณพระเจ้าพระเจ้าอยู่กับเราพี่น้งครับอีกชีวิตหนึ่งพระจ้าหนุนใจท่านเราเห็นพี่น้องกิเซียนคู่แรกของประเทศไทยเขาได้ยินหยัดในความเชื่อกับพระเจ้าเขากล้าที่ยินหยัดสองคนแรกในภาคเหนือที่ถูกประหารชีดด้วยความเชื่อด้วยพระเจ้ากาวิโลสลต ผู้ครอนครเชียงใหม่สองคนนี้ถูกประหารชีวิตตัดศีรษะเขาเป็นทาสของเจ้าเมืองและเขามาเชื่อพระเจ้ารักพระเยซูคริสต์ติดตามพระเยซูคริสต์เพียงแต่เขานั้นต้องการเปร็นรัศกรพระเจ้าวัดอาทิตย์แต่เจ้าเมืองไม่ให้ไปเขาต้องอยู่รับใช้แต่ด้วยฟอร์มเชื่อของเขา าได้ยืนหยัดในการที่มัสก,การพระเจ้าติดตามพระองค์เขาถูกประหารชีวิตถูกตัดศรีรษะถูกเผาทั้งเป็นถูกฆ่าตายพี่ดองครับวันนี้เราเดินติดตามพระเจ้าเรายืนเรากลัวไหมเราจะบอกว่าเราเป็นคริสเตียนเราก้าไหมที่เราจะเดินไปกับพระเจ้าไม่เจอการข่มเหงเข้ามาในชีวิตของท่านเหมือนกับโยชิวาที่เขาต้องบุกเข้าไปในดินแดนคานาอันศัตรตูที่อยู่ข้างหน้าเขา มันหมายถึงชีวิตของโยชัวที่อาจจะต้องถูกฆ่าตายก็ได้มันหมายถึงคนมากมายที่เขาต้องพาไปนั้นจะถูกฆ่าตายก็ได้แต่โยชัวไม่ได้กลัวแต่เขามั่นใจและเข้มแข็งในพระเจ้ายืนหยัดเหตุการณ์นี้ทําให้คิเสเตียนในสมัยนั้นหวาดกลัวคนกําลังเลื่อมใสในพระเยซูคิดเกิดความหวาดกลัววิชนาลีหนีไปหมดกระจัดกระจายไปทุกคนหนีเพราะวิชนาลีอยู่ในอันตราย ที่ถูกฆ่าทําให้ข่าวประเสริฐของพระเจ้าในสมัยนั้นในยุคนั้นใช้งักไปพักหนึ่งแต่พี่้องครับขอบคุณพระเจ้าไม่มิชนาลีนั้นเกิดความกล้าหาญลุกขึ้นอีกครั้งหนึ่งเป็นผลดีที่ตามมาคณะมิชนาลีได้ลุกขึ้นอย่างกล้าหาญกล้ารเผชิญกับความตายที่อยู่ต่อหน้าเขาได้ยื่นเรื่องนะครับยื่นคาร้องต่อรัชกาลที่5กากาบงกาบ,บงคนทูลขอเสรีภาพในการนับถือศาสนาและพระองค์ท่านได้อนุญาต ให้คณะวิชันลีนั้นประกาศเรื่องราวของพระเจ้าขอคุณพระเจ้าพี่น้องครับจากชีวิตของพี่น้องทั้งสองท่านที่ยืนหยัดทําให้คริสเสียนไทยมีเสรีภาพจนทุกวันนี้ในการมาเชื่อพระเจ้าทุกาศาสนามีเสรีภาพในการประกาศมีความเชื่อในความเชื่อของตนเองพี่น้องเราขอบคุณพระเจ้าเองไหครับนี่คือสิ่งที่เขาได้กล้าหารกล้าที่ยืนหยัดต่อสู้กับความต่อสู้กับสิ่งที่ไม่ถูกต้องวันนี้เช่ดเดิอกันชีวิตของท่านผมอยากรุนใจท่าน ให้เรายืนหยดัดในความเชื่อของเราอีไหมครับว่าท่านจะเจอสิ่งใดพี่น้องเราจะไม่ทิ้งพระเจ้าเราจะไม่ทิ้งพระเยซูคริสเราจะเดินไปกลับลงจนถึงจุดหมายปลายทางความเชื่อของเราอีไหมครับให้เรารักษาความเชื่อของเราไว้เดินต่อไปเราเห็นผู้นำของเราท่านอาจารย์อุย๋ยอาจารย์ตุก๊กท่านได้ตอบสนองเสียงของพระเจ้าในการเปิดิสตจักรสารสัมพันธ์ที่สารยาขีดจักรสารพันธุ์ธนบุรีเรามีนิมิตในการที่เปิดิสตจักร สิบแผงในฝั่งทนในปี2 0 25อาจารย์อุ๋ยกับท่านอาจารย์ตุก๊กท่านไม่เคยทําร้านอาหารเลยเลยไม่เคยทาธุรก,กิจเกี่ยวกับร้านอาหารแต่ท่านได้เปิดร้านอาหารเพื่อไปทโบถ์และรับใช้พระเจ้าท่านได้ตอบสนองพระเจ้าด้วยความกล้าหาญเพราะท่านเชื่อว่างานนี้ภาร,รก,กิจนี้ไม่ใช่งานของท่านแต่เป็นภาร,รก,กิจของพระเจ้าพระเจ้าอยู่ด้วยกับท่าน นะครับคิจักสารยาได้เปิดออกเมื่อวันที่8เดือนตุลาคมปี2018เป็นคิจักสารสัมพันธ์สารยานะครับนั่นคือคิจักสารสัมพันธ์สารยาที่เกิดขึ้น่างมากมายบางคนอาจจะมีความบาดกลัวและขยาดในการรับใช้พระเจ้าที่อยู่ที่นี่ผู้นําหลายคนผู้รับใช้พระเจ้าหลายคนเหมือนกับผมที่เคยบาดเจ็บบาดกลัวขยาดไม่อยากทําต่อมีบาดแผลแล้ว ลูกแกะกัดเราเบว,วะหมดเลยเป็นแผลเต็มตัวหมดเลยหรือบางครั้งเราไม่อยากเดินต่อไปเราสินา้นหวังเราหวังดีกับเขาแต่เขากัดเราจนเราเป็นแผลชะกันเลยนะครับเข้าห้องไอซียูฝ่ายวิญญาณนะครับแต่เพราะอยากนุนใจท่านอยากกลัวเพราะพระเยซูเองก็เคยเจอแบบนั้นมาแล้วโมเสสก็เคยเจอแบบนั้นมาแล้วโยชวัวก็เคยเจอแบบนั้นมาแล้วแต่เราลุกขึ้นทําต่อไปเป็นไหมครับพี่น้องเราเข้มแข็งและกล้าหาญทําต่อไป พระเจ้าเด๋เรียกร้องบางท่านเป็นผู้นำวันนี้ท่านเพิ่งมารู้จักพระเจ้าอยากให้ดูแลคนพี่น้องอย่ากกลัวในการเป็นผู้นำในการดูแลคนได้ไหมครับแต่เราลงมือทําต่อไปอย่าขยาดเพื่อคนมากมายจะได้เติบโตรู้จักพระเจ้าผ่าชีตของท่านบางคนอาจจะกลัวในการที่เป็นพยานประกาศข่าวประเสริฐของพระเจ้าพี่น้องครับวันนี้อย่าให้ท่านหวาดหวาดกลัวเป็นไหมครับแต่ถ้าประกาศฟจยิงของพระเจ้าออกไปกับญาติพี่น้องของท่านเพราะท่านเป็นกุญแจสําคัญ ท่านคือกุญแจสําคัญในการที่นําข่าวดีไปสู่คนมากมายความรอดความเป็นความตายของพระเจ้าอยู่ที่ปากของท่านอยู่ที่ชีวิตของท่านเช่นเดียวกันโยชูวถ้าวันนั้นโยชูวไม่นําคนอิสราเอลอะไรจะเกิดขึ้นกับคนอิสราเอลทุกคนตายในถึงลกันดานหมดเลยอาจจะไม่มีใครนําแต่โยชูวตัดสินใจนะครับวันนี้ผมอยากหนุนให้ท่านได้ตัดสินใจกล้าหาญเดินต่อไปกับพระเจ้าไ,ไหมครับพระเจ้าอยู่กับเราเราจะไม่หวาดหวัน่นและหวาดกลัวอะไรสิน้น อเมนไหมครับพี่น้องเราไปด้วยความเชื่อและมองเห็นความใหญ่ของพระเจ้าวันนี้อย่าให้ความกลัวและความขยันอยู่ชีดของท่านแต่ให้พระเจ้านําชีวิตในทุกเรื่องแล้วชีิตของท่านจะไม่ล้มเหลวอเมนไหมครับพี่น้องชีตของท่านจะไม่ล้มเหลวถ้าพระเจ้านําพระเจ้าอยู่กับท่านเมื่อโยชูวาเขาไม่ได้ให้ความกลัวและความขยันนั้นมีอิทธิพลในชีตของเขาแม้ในอดีตเขาอาจจะมีความล้มเหลวในชีตของเขา แม้สิ่งที่เขาเห็นในอดีตมันอาจจะทําลายให้เขารู้สึกว่าเขาไม่อยากทําพี่้องครับ4ี่สิปีอยู่กับคนดื้อดึงมันบาดเจ็บมันเจ็บปวดมากขณะเราอยู่กับคนที่ขี้บน่นแค่วันเดียวเรายัางแทบทรมานชีวิตอาจจะหาไม่ก็ได้แต่เขาอยู่4ี่สิปีพี่้องครับโยชวาไม่ให้สิ่งนี้มีอิทธิพลในชีวิตของท่านพี่้องครับวันนี้อยากให้อะไรมีอิทธิพลในชีวิตท่านจนทําให้ท่านหยุด ในการเดินติดตามพระเจ้าอย่าให้ความเก็บป่วยหรือความขัดสนหรือปัญหาที่ท่านหยุดชีวิตของท่านในการเดินติดตามพระเจ้าพี่น้องให้ท่านมองไปที่พระเยซูคิดอีเม้ไหมครับมองไปที่กางเขนของโรรองมองไปที่พระเจ้าขอเราเข้มแข็งและกล้าหาญและเดินไปกับพปรอง์ในทุกสถานการของชีวิตของเราอีเม้ไหมครับแลวเราจะเห็นความยิ่งให,ใหญ่ของพระเจ้าวันนี้ผมอยากให้พี่น้องทุกคนได้มั่นใจในการติดตามพระองค์พี่น้องบอกคนข้างๆสิครับอย่ากลัวอย่าขยาด อยา่าขยานในชีวิตของเราวันนี้พ่ออยากจบคาเทศนานะครับจากเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งนะครับรอยเท้าบนพื้นทรายพี่น้องอาจจะเคยได้ยินอาจจะเคยได้ฟังมาบ้างแล้วนะครับในเรื่องเล่านี้แต่เป็นเรื่องเล่าที่น่าคิดและเป็นเรื่องเล่าที่เป็นจริงในชีวิตเราเสมอคืนหนึ่งนะครับมีชายคนหนึ่งฝันว่าเขากํลาลังเดินกลาลังเดินไปบนหาดทรายกับพระเจ้าและบนท้องฟ้าก็ปรากฏเรื่องราวต่างๆเกิดขึ้นในชีวิตของเขา และในแต่และเรื่องที่เกิดขึ้นเขามองเห็นรอยเท้าสองคู่บนพื้นทรายไปเดินไปด้วยกันคู่หนึ่งเป็นของเขาและอีกคู่หนึ่งเป็นของพระเจ้าเมื่อเรื่องราวฉากสุดท้ายได้จบลงเขาหันไปมองดูรอยเท้าบนพื้นทรายปรากฏว่ามีหลายคราในชีวิตของเขาที่มีรอยเท้าเพียงคู่เดียวที่ที่เขาเดินอยู่ตามลําพังเขาสังเกตว่าทุกครั้งที่ชีวิตเขาตกต่ําเวลาเขาโศกเศร้าหรือลำแย่สุด,สด จะเหลือเพียงรอยเท้าคู่เดียวบนหาดทรายเท่านั้นเขาสงสัยเขาจุงทุนถามาพระเจ้าพระเจ้า,าพระองค์เจ้าค่ะพระองค์สัญญาว่าตั้งแต่วินาทีแรกที่ข้าพระองค์ตัดสินใจเชื่อพระองค์พระองค์จะอยู่กับข้าพระองค์เสมอไปทําไมวันนี้มีแต่รอยเท้าคู่เดียวเท่านั้นเองเวลาผมมีปัญหาสุดๆไม่เห็นไม่เห็นมีรอยเท้าอีกคู่หนึ่งเลยมีแต่รอยเท้าคู่เดียวเท่านั้นเองพีน้องครับ ในเวลาที่ผมต้องการปลมากที่สุดปลงกับทิ้งผมไปเขาได้ต่อว่าพระเจ้าพระเจ้าจึงตัดตอบกับเขาว่าลูกเอ๋ยลูกที่รักของเราเรารักเจ้าและไม่เคยทอดทิ้งเจ้าในช่วงเวลาที่เจ้าทุกข์ยากลําบากของเจ้านั้นเจ้าเห็นเพียงรอยเท้าคู่เดียวนั่นเป็นเพราะว่าเราได้อุ้มเจ้านั่นเป็นรอยเท้าของเราเองไม่ใช่รอยเท้าของเจ้าพี่น้องครับนั่นคือสิ่งที่จะบอกพี่น้องว่ายามที่พี่น้องเผชิญปัญหาอุปสรรค รือในความเจ็บป่วยหรือพี่น้องเจอสิ่งใดก็ตามในชีวิตของท่านปัญหาเศรษฐกิจธุรกิจของท่านรอยเท้าคู่นั้นไม่ใช่รอยเท้าของท่านแต่เป็นรอยเท้าของพระเจ้าที่อุ้มท่านไว้พระองค์ทรงอุ้มท่านไว้เสมอในทุกเหตุการณ์ในชีวิตของท่านเห็นไหมครับพี่น้องวันนี้อย่ากลัวและอย่าขยาดแต่ขอท่านเข้มแข็งและกล้าหาญเดินไปกับพระเจ้าท่านจะไม่เดินลําพังเพราะพระเจ้าจะอุ้มท่านไว้พระองค์จะแบกภาระของท่านจะแบกความเจ็บป่วยของท่านแบกปัญหาของท่าน แบกความสิ้นหวังของท่านทุกอย่างไว้กับพระองค์วันนี้พระองค์มาเพื่อท่านพระองค์ทรงรักท่านวันนี้ท่านได้เดินไปกับพระองค์น้องเลยหายไปเจ้าด้วยกันสิครับในเช้านี้ขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอ สำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสจักรของเราหรือคริสจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสก,การและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริสจักรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโต ของพระเจ้าอวยพรครับ